การตรวจร่างกายผู้ต้องหาทั้ง8คนพบว่าผู้ต้องหา4คนมีแผลเป็นรูปเฟืองจักรค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บริเวณหัวไหล่ของผู้ต้องหามี1คนมีแผลบนแขนด้านขวาอีก3คนมีแผลบนแขนด้านซ้ายแต่ละคนมีจำนวนแผลเท่ากันก็คือคนละ4แผลค่ะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสัญลักษณ์ถูกทำขึ้นคล้ายกับลำดับชั้นยศหรืออาจจะหมายถึงจำนวนครั้งในการก่อเหตุซึ่งเซฟเฮาส์ที่ทลายก่อนหน้านี้ก็พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีรอยเฟืองหลายรอยนั่นอาจจะหมายถึงเป็นผู้ก่อเหตุกลุ่มแนวหน้าหรือไม่อันนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างรอบคอบค่ะเราก็พบตรงกับแหล่งข่าวที่ว่าเขามีการอวยยศโดยการประทับตาเครื่องหมายนะครับที่บนร่างกายข้อมูลมาว่าแต่ละเฟืองเนี่ยมันระบุถึงเรื่องราวต่างๆเช่นเคยก่อเหตุมาแล้วกี่ครั้งหรือตำแหน่งคล้ายๆยศของ4เหล่าทัพนะครับมีทั้งบนร่างกายแล้วมีทั้งบนเสื้อช็อปเครื่องแบบของเขานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่แยกย่อยออกไปตอนนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดของเราก็คือตามล่าผู้ลั่นไกต้องเอาตัวมาให้ได้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัวฝากขังผลัดแรกที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวล่าสุดมีญาติไปขอประกันนะครับแต่ว่าศาลไม่อนุญาตทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือซ่องโจรระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธที่จะตอบคำถามครับหลังจากเมื่อวานนี้มีเพื่อนผู้ต้องหามาหาแล้วก็อ้างว่าเซฟเฮาส์ที่ตำรวจไปค้นเป็นห้องที่พวกเขาเช่าไว้เอาไว้ไปติวหนังสือกันวันนี้เขาตอบอย่างไรลองฟังครับวันนี้เพื่อนบอกว่าพวกเราเป็นคนชี้แจงพวกเราไปติวหนังสือกันจริงไหมคะรู้จักประตูนะครับประตูครับไม่มีคำตอบนะครับทั้งหมดก้มหน้าไม่ตอบคำถามขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ยืนยันครับว่าตอนนี้มีพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วก็ยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนครับที่ปฏิเสธอยู่นะครับแต่ก็มีบางคนที่ให้การเป็นประโยชน์บ้างก็จะใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนต่อไปครับในส่วนที่มีการดำเนินการของเราเนี่ยเรามีความมั่นใจในพยานหลักฐานพอสมควรนะครับจึงได้มีการขออนุญาตศาลเพื่อออกหมายจับและหมายค้นครับThai PBS พูดคุยกับอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเคยปั๊มเฟืองจักรบนหัวไหล่เขาบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องผ่านกิจกรรมรับน้องค่ะเมื่อผ่านกิจกรรมจะถูกประทับตราสัญลักษณ์เป็นรูปเฟืองจักรที่หัวไหล่1ครั้งซึ่งเป็นไปโดยสมัครใจคือรอยเนี้ยมันเกิดจากอะไรเหล็กร้อนเอาไปประทับเราอย่างเงี้ยหรอคะคือว่าเราจบกิจกรรมแล้วเราถึงจะได้ไอตัวนี้มาใช่ครับประมาณว่าเราจบกิจกรรมรับน้องก็ถึงจะมีการทำแบบนี้ครับมีคนที่มีรอยเนี้ยมากกว่า100ไหมคะมีครับจะเป็นความสมัครใจครับถ้าเกิดเขาอยากได้100เขาก็บอกพื้นที่ได้มากกว่า100ใช่อดีตนักศึกษาคนนี้บอกว่าการรับน้องเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ให้เหตุผลว่าเป็นการละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคีครับเพื่อให้รู้จักกันและช่วยเหลือกันส่วนภาพที่ปรากฏเป็นข่าวที่เป็นข่าวตอนนี้มีรอยเฟืองหลายรอยเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงอะไรแต่สมัยที่เขายังเรียนอยู่มีเพื่อนบางคนที่มีรอยปั๊มมากกว่า1แผลเหมือนกันครับเพจที่ใช้ชื่อว่าล่าเคยโพสต์อธิบายเรื่องรอยปั๊มรูปเปืองโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่ารอยปั๊มเปืองไม่ใช่สัญลักษณ์ของการล่าความตายแต่เป็นการแสดงถึงความกลมเกลียวของพี่น้อง4สถาบัน4เฟืองทองตามที่เพจล่ากล่าวอ้างก็คือช่างกลปทุมวันช่างกลลพบุรีช่างกลพระนครเหนือและช่างกลนนทบุรีอันนี้คือสิ่งที่เพจล่ากล่าวอ้างนะคะโดยบอกว่าไม่ใช่การล่าแต้มหรือสังหารคู่อริค่ะ